ร้อยปีข้างหน้าพระอาทิตย์ก็ยังตกแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกวันเราเองก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าใช้ความรู้ที่มีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่คือคำพูดของครูที่บอกพวกเราเสมอหมอนุ๊กสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์ว่าอาจารย์หายดีแล้วผลแลบมันอาจารย์เป็นหมอเหมือนกันจะกลับไปออกข้อสอบให้เด็กครับแป๊บนะครับมาเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวช่วยนิดนึงนะครับขอบคุณขอบคุณเทนโดอะคิลิสมันขาดแหมสมก็เป็นอาจารย์อนาโตมี่เลยนะคะขอโทษนะคะคุณหมอมาเวลาเยี่ยมแล้วค่ะโอเคพักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์เดี๋ยวพวกผมไปแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับอาจารย์ขอบคุณครับห้องการให้ข้าอยู่ข้างบนนี้วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่นักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์โดยอาศัยร่างกายของอาจารย์ใหญ่หาเจอไหมไม่แน่ใจครับอาจารย์นี่สีกล้ามใช่ไหมครับเนี่ยครับจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปสอนหนังสือเอาของขาดไปแต่งเป็นสองอย่างคือ smooth muscle กับ tight muscle นะครับไปเที่ยวไหนมาฮะผมสอบเธอไม่ดีเลยนะเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออลงไปไหนอ่ะนี่เป็นห้องขายอะไรนบทำไมไม่ไปเรียนไหนว่าอยากเป็นหมออยากช่วยเหลือคนไงผมเนี่ยนะสภาพแบบนี้แหละครับอาจารย์ที่จะช่วยเหลือคนตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจกับผมหรอกครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจนี่มีเรียนนะที่เราได้ยินคนเปรียบเปรยอาชีพครูว่าเป็นเหมือนเรือจ้างจริงๆแล้วครูทำมากกว่านั้นครูไม่ใช่แค่ส่งสินให้ถึงฝั่งแต่ยังคอยดึงเราขึ้นมาเมื่อเราลงที่นี่นะซึ่งจะมีมิเตอร์ลงมาเตือนสติให้เดินไปในทางที่ถูกต้องรู้ก่อนว่ามันแปลว่าอะไรหนึ่งโบราณแปลว่าลิ้นจักรยานหายเดินกลับก็ได้ไปแล้วและปลูกฝังคุณธรรมของการให้ด้วยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่างWe'll be right back.
ไม่ยืนนะขอบคุณครับสภาพแบบนี้แหละครับที่จะไปช่วยเหลือคนตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยไม่มีใครมาภูมิใจผมหรอกครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจมึงล่าอะไรวะคุณหมอคะขอบคุณครับนบเมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนบครูคงจากไปแล้วและนั่นทำให้ครูบอกนบได้ว่าที่แรกที่คนตายจะเดินทางไปถึงคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคนแต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตมักจะมีคนถามว่าครูเรียนหมอแต่ทำไมมาเป็นครูจริงๆอาชีพครูกับหมอน่ะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือใช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่นครูรักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้นเราก็มีความสุขไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิตและแม้ไม่มีลมหายใจก็ยังอยากเป็นครูต่อไปฝากหมอนกด้วยนะความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับคุณว่าแปลกไหมที่หญิงแก่คนหนึ่งลุกขึ้นมาวิ่งวันละ20กิโลอย่างจริงจังคุณคิดว่าเธอทำแบบนั้นเพื่ออะไรหรือเพราะเธออยากกลับมาดูดีอีกครั้งหรือทำเพื่อสุขภาพของตัวเองหรือวันสำคัญอะไรรอเธออยู่นะหรือเธอกำลังมีความรักหรือเพราะคุณป้าครับคุณป้าครับเราเหลือเวลาไม่มากแล้วแล้วไตของอีฉันเปลี่ยนให้ลูกชายอีฉันได้ไหมคะนางหวังลูกชายเธอป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไตแต่การปลูกถ่ายไตไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายของผู้ให้และผู้รับต้องเข้ากันได้
ำหนัก20กิโลกรัมถึงจะสามารถผ่าตัดไตให้ลูกได้นางหวังบอกว่าตลอดชั่วชีวิตของเธอไม่เคยคิดที่จะลดน้ำหนักจริงจังเธอไม่คิดอยากจะดูดีไม่กลัวตายและไม่มีผู้ชายคนไหนเลยที่ทำให้เธอยอมได้ทุกอย่างนอกจากลูกชายของเธอพร้อมใช่ไหมครับไม่มีอะไรน่ากลัวไปเกินกว่าการต้องเสียลูกชายสุดที่รักคนเดียวไปนะคะตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4 กินปลายเรือแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านเป็นยังไงบ้างพ่อสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะ
พ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเลยเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกโอมพ่อพ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งๆนะลูกพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอมไม่อยากถูกกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอมคิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆหมอครับช่วยด้วยครับหมาผมโดนรถเฉี่ยวครับเดี๋ยวมาทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวหมอดูให้ค่ะน้องโดนข้างไหนมาคะมาจากข้างซ้ายครับเดี๋ยวหมอดูครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มต้นความฝันจากสิ่งที่เธอกลัวที่สุดเขาไม่การหรอกลูกเขาแค่ห่วงเจ้าของแค่นั้นเองค่ะกินให้อิ่มนะลูกนะสิ่งเดียวที่ทำให้มันยอมที่จะมีชีวิตต่อไปและมอบชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับเธอโอเลียงมานี่แล้วThank you.
ียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับหมอไม่เป็นไรค่ะหลายๆคนจมอยู่กับช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิตแต่เธอเลือกที่จะนำสิ่งดีๆในช่วงเวลานั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้ไปถึงความฝัน